มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งทะเลฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่16เมษายนพุทธศักราช2555เวลา 15:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมคอนราดฮ่องกงไปพิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งทะเลฮ่องกงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เดิมเป็นป้อมปราการเหลยอยู่มุนตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ทางชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าววิกตอเรียอังกฤษได้สร้างค่ายทหารขึ้นในต้นปีพุทธศักราช2387แต่ต่อมาเกิดโรคระบาดทำให้ทหารเสียชีวิตมากมายป้อมดังกล่าวจึงถูกทิ้งร้างต่อมาในปีพุทธศักราช2428อังกฤษสร้างฐานยิงปืนใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีจากฝรั่งเศสและรัสเซียวิศวกรของอังกฤษออกแบบเป็นป้อมปราการภายในใช้เป็นค่ายทหารห้องเก็บดินปืนห้องเก็บระเบิดและห้องเก็บถ่านหินสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2430ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นโจมตีฮ่องกงเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484อังกฤษจึงเสริมป้อมให้แข็งแรงต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นแต่ในที่สุดกองทัพญี่ปุ่นสามารถยึดป้อมได้ในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2484หลังสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปีพุทธศักราช2530กองทัพอังกฤษได้ใช้ป้อมนี้ฝึกทหารหลังจากนั้นป้อมก็ถูกปล่อยทิ้งร้างลงอีกครั้งจนถึงปีพุทธศักราช2536รัฐบาลฮ่องกงเห็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของป้อมดังกล่าวจึงอนุมัติงบประมาณ300ล้านเหรียญฮ่องกงเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ป้องกันชายฝั่งทะเลเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2543พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น3ส่วนได้แก่บริเวณรับรองภายในป้อมปราการและเส้นทางประวัติศาสตร์ในส่วนป้อมปราการกองทัพอังกฤษแบ่งออกเป็น18ส่วนมีทางเดินเชื่อมต่อกันแบ่งเป็นห้องพักคลังอาวุธพื้นที่ตรงกลางเป็นลานฝึกซ้อมทหารปัจจุบันดัดแปลงเป็นที่แสดงนิทรรศการการป้องกันชายฝั่งของฮ่องกงใช้ภาพถ่ายสิ่งของและสื่อมัลติมีเดียต่างๆเพื่อให้ผู้ชมได้รู้และเข้าใจประวัติการป้องกันชายฝั่งของฮ่องกงตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงระหว่างปีพุทธศักราช1911ถึง2187สมัยนั้นจีนสร้างป้อมขนาดต่างๆเรียงรายตามชายฝั่งมากกว่า300ป้อมเพื่อป้องกันโจรสลัดปล้นเรือสินค้าป้อมเหล่านี้จึงเหลือเป็นซากโบราณสถานมีโบราณวัตถุต่างๆเป็นเครื่องใช้ทหารอาวุธปืนใหญ่และเกราะทหารโบราณในสมัยราชวงศ์หมิงที่ทำด้วยผ้าไหมและผ้าฝ้ายสมัยราชวงศ์ชิงระหว่างปีพุทธศักราช2187ถึง2454จัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องแบบทหารหน่วยเหรียญของราชวงศ์ชิงอาวุธล่อหวายคันธนูที่จับใช้หนังปลาฉลามตรงที่นิ้วยันเวลาน้าวคันธนูใช้หนังปลากระเบนเพื่อให้จับและเหนี่ยวคันธนูได้ไม่ลื่นยุคสงครามฟินระหว่างปีพุทธศักราช2382ถึง2385เป็นช่วงที่อังกฤษนำฟินเข้ามาในจีนจีนพยายามปราบปรามแต่อังกฤษไม่ยอมจึงเกิดสงครามฟินจีนแพ้สงครามมีการทำสนธิสัญญานานกิงข้อตกลงในสนธิสัญญาฉบับนี้ทำให้จีนต้องเปิดเมืองท่าค้าขายและยกเกาะฮ่องกงให้อังกฤษนอกจากนี้ยังจัดแสดงเรือรบจำลองที่ทันสมัยของอังกฤษเปรียบเทียบเรือรบจีนในสมัยนั้นยุคการเป็นอาณานิคมอังกฤษระหว่างปีพุทธศักราช2384ถึง2403จัดแสดงจดหมายและแผนที่ฮ่องกงที่ร้อยโทคอลลินสันเขียนและภาพอธิบายการเกิดสงครามฝิ่นครั้งที่2ยุคอาณานิคมอังกฤษระหว่างปีพุทธศักราช2404ถึง2484แสดงสภาพของทหารอังกฤษที่เข้ามายึดครองฮ่องกงในช่วงแรกมีเครื่องแบบทหารอาวุธต่างๆแสดงประวัติกองทัพเรือ
และการเข้าร่วมรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ยุคการสู้รบของฮ่องกงในปีพุทธศักราช2484ทหารญี่ปุ่นเริ่มเข้ามายึดครองฮ่องกงจากแสดงหุ่นจำลองการรบที่สะพานมาโคโปโลในปักกิ่งยุคญี่ปุ่นยึดครองระหว่างปีพุทธศักราช2484ถึง2488จัดแสดงสภาพชีวิตเศรษฐกิจนักโทษและสงครามและเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองจีนของญี่ปุ่นเรื่องหน่วยอาสาสมัครฮ่องกงระหว่างปีพุทธศักราช2397ถึง2538แสดงเรื่องหน่วยอาสาสมัครชาวจีนร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2และเมื่อคืนเกาะฮ่องกงเป็นของจีนกองทัพประชาชนจีนได้เข้ามาทำหน้าที่ป้องกันชายฝั่งแทนจัดแสดงเครื่องแบบและเหรียญตราต่างๆจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องนิทรรศการหมุนเวียนทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการหลบหนีทหารญี่ปุ่นของนายทหารอังกฤษและจีนหลังจากที่ญี่ปุ่นยึดฮ่องกงได้ทหารกองหนึ่งหนีเข้าไปในจีนเดินทางอย่างยากลำบากจนไปถึงกรุงย่างกุ้งของพม่าและเดินทางไปอังกฤษในที่สุดในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องโบเวนโรงแรมคอนราดฮ่องกงพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายเบอร์นาร์ดชาญนายกสภามหาวิทยาลัยลิงนานและครอบครัวถวายพระกรยาหารค่ำในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในครั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน